ันนี้เราทางครอบครัวนะคะก็มาพักที่โรงแรมลาดินาบีชโฮเทลครับผมวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับยังไม่ได้กลับกรุงเทพไม่มีอะไรจะทำเพราะว่าเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่ากลับบ้านใช่ไหมใช่แล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมเลยนะครับกว้างมากมีปลาด้วยสวยนะถ้าเกิดน้องๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวตอนกลางคืนคือหน้าเนี่ยจะเขียวไปหมดเลยหรือว่าเป็นสีน้ำเงินน่าจะนีออนเหมือนอวตารอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าห้องนี้เขาจะเป็นโทนน้ำทะเลสีฟ้าเห็นไหมครับให้แบบว่าเราได้ฟิลเหมือนอยู่อควาเรียมเดินไปทางไหนก็มีแต่น้ำน้ำเหมือนอยู่เหมือนอยู่ในเรื่องอควาเมนเออใช่เหมือนเฮ้ยหรือว่าห้องนี้มาในทีมนั้นถ้าใครชอบอควาเมนก็เอาตีศูนย์มาด้วยแล้วก็มาใช่ใช่ถ้าเกิดมองดีๆนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นเกี่ยวเหมือนตู้ปลาเหมือนเราอยู่ใต้มหาสมุทรไม่ใช่ตู้ปลาเลยเหมือนมีปลาอยู่รอบตัวเราก็ที่เขาไม่ขยับไม่ใช่อะไรหรอกฟิล์มเป็นเหมือนอควาแมนไงฟิล์มอควาเกิร์ลฟิล์มสั่งให้เขาหยุดนิ่งๆอะแดปแดปรอบนึงอะแดปอะแดปรอบนึงโดนพี่ฟิล์มอะไรนี่แล้วก็นอนห้องนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะถ้าเกิดเผลอฉลามจะกัดเอาก็บอกว่าฟิล์มสั่งให้เขาหยุดอยู่โน่นพี่ฟิล์มดูข้างหลังฉลามนะฮะพี่ฟิล์มสั่งให้เคลื่อนที่สิแต่แค่นี้แหละหนึ่งสองสามพี่ฟิล์มเป็นไอจีรอตรงนี้นะครับพี่ฟิล์มนับไปครับสามสี่แล้วครับตอนนี้พี่ฟิล์มกำลังนับอยู่น้องฟิล์มเท่าไหร่ครับนอนคิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาจีเห็นไหมแม่เนียนมากแล้วถ้าแม่อยู่ข้างบนนี่ทำไงพังแม่แม่จ๋าเนียนไหมเนียนได้แม่ตอนนี้เราฟิลได้ที่แอบกับแม่ไปแม่บอกว่าที่ไหนมีผ้าม่านที่นั่นต้องมีแม่นะครับนี่เอ๊ะทำไมผ้าม่านมันบวมจังแม่นี่นะครับตอนนี้แม่อยู่นี่นะเงียบกริบเลยนะโอ้โหขนาดเล่นซ่อนแอบยังเติมลิฟต์นะครับเอ้ามันเหงาวันนี้เลยครับพร้อมแล้วพี่ฟิล์มพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำอะไรครับผมปิดประตูด้วยครับพี่พิมเป็นไรต้องตอบว่าไงดิต้องตอบว่าไงทำไมอ่ะก็มองลงแล้วก็เจอเลยใช่เหรอหันไปดูเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พิมปิดประตูปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ในระดับสายตานั่นตัวอะไรนอนอยู่ก็คือพ่อเข้าใจป่ะว่าพ่อยืนมองฟิล์มแค่แบบตรงนี้แล้วฟิล์มก็มองลงมาก็ต้องเห็นชายเสื้อแล้วป่ะแมวหัวเน็บกินอ้าวหาง่ายแค่นี้เหรอเอามาอ้าวใจแล้วนะครับผมน้องฟิล์มคนแรกนะครับเน็บกินแล้วว่าเห็นอะไรตาฟิล์มก็แบบมองลงมาแล้วตอนนี้คนแรกที่ฟิล์มเจอนะคะก็คือน้องฟิล์มค่ะเปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเลยใช่พ่อก็ว่าสิ้นคิดนะนอนตรงนั้นนะคิดได้ยังไงเป็นพี่นะโหนล้าวเราแล้วแม่ห้องใหญ่มากนะครับดูแล้วจะมีซอกเล็กซอกน้อยด้วยนะพี่ฟิล์มเขามีปัญหากับพม่านมากเลยนะพี่ฟิล์มเนี่ยทำไมหนูได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงเหมือนกันได้ยินปะเขาได้ยินเสียงอะไรวะพม่านหัวพม่านหัวเหมือนแม่พี่ฟิล์มบอกอ่ะโอ้โหแรงอ่ะโหแรงมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มบอกพม่านบวมมันต้องพูดว่าไงอ่ะพม่านมันบวมออกมาไหนแม่ยืนเนี่ยมันบวมอย่างเงี้ยใครเคยจะไม่รู้แล้วดูพม่านด้านข้างดิเขาก็แฟบๆอ่ะแย่แล้วสิแล้วก็เกร็งท้องปวดท้องมาแล้วเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิล์มเป็นนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6ตอนนี้ฮะพี่ฟิล์มกำลังจะแอบนะครับผมยัดขาพี่ฟิล์มเล่นง่ายอย่างนี้เลยเหรอน้องอยากเถอะเราบอกว่าน้องสิ้นคิดแล้วดูตัวเองดิเราก็เห็นนั้นเห็นไม่ได้ตรงนี้แม่ทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วแม่แอบไหนพี่ฟิล์มตอนนี้นะครับแอบอยู่หลังหมอนนะใช่ป่ะใช่อยู่หลังห้องน้ำเหรอแม่แอบตรงนี้แอบตรงนี้แม่ไม่ลงไปในชักโครกเลยจับบ้าหัวมุดเนี่ยเอาไงตรงนี้ใช่ไหมเออเอาผ้าปิดไปนะเอาผ้าปิดหน้าไป
เราเล่นอะไรกันเนี่ยตอนนี้นะแม่ก็อยู่แบบนี้นะพร้อมยังฮะพร้อมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบมาปิดก่อนปิดประตูก่อนค่ะแหมมุมนี้มาถึงเขาต้องหาก่อนเลยนะครับเจอไหมคะน้องฟิวแป๊บหนูไม่ดูใต้นั้นบ้างเหรอซ้ายมือหนูอะคะเป็นไรเมื่อกี้เห็นว่าบ้านข้างหลังโซฟาขยับได้ใช่อะคะใช่มันโนไปเองว่าลูกไม่มันโนแบบมันขยับได้เจอไหมคะเมื่อกี้มันขยับได้อยู่เลยใช่เหรอใช่หรือเปล่าแป๊บนึงอ๋อตรงนี้ไม่มีรูลืมอย่าโอ้โหหาใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราเจอตรงผ้าม่านเราต้องกดให้มิดเฮ้ยเขาแอบเนียนมากเลยนะเนียนเฮ้ยแล้วทำไมเก้าอี้ตรงใกล้ๆตรงโต๊ะเครื่องแป้งมันขยับได้อะอีกแล้วเก้าอี้มันขยับได้ใช่เหรอขอตรงนี้ก่อนบึ๊บตรงนี้ไม่มีเฮ้ยก็ไอ้ตรงโต๊ะข้างแป้งเนี่ยเอาละสิเจอไหมคะไม่มีอ้าวห้องน้ำก็สองคนแน่ห้องน้ำใช่เปล่าใช่แป๊บนะแป๊บนะฮัลโหลไม่มีห้องน้ำเปล่าใช่ห้องน้ำ 100% ป๊อปไม่เห็นเลยไม่เห็นมีใครเลยว้าวไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆเลยเมื่อกี้แม่แอบพาเลยน้องฟิวโอ้สิ้นคิดนะครับผมไม่มีใครเลยแม่เราคนเดียวอ้าวแล้วพี่ฟิวอ่ะพี่ฟิวแอบห้องนู้นเหรออ้าวดูแม่แอบเมื่อกี้นะครับโอ้ไร้การมากเลยอ่ะแล้วพี่ฟิวซ่อนไหนอ่ะเราสาบพรางตัวอ้าวอ้าวใช่ไม่หายตัวได้เป็นคาถากินนินจามันยังมีช่องลับอยู่ในห้องนี้นะครับอ้าวเจ้าอ้าวละสิประมาณไม่บวมลูกแม่มีการมองเงยขึ้นไปข้างบนฟ้าด้วยนะยอมเปล่าถ้ายอมนี่เลยถ้าหนูยอมต้องเป็นอีกรอบใช่ไหมใช่แป๊บนึงที่หายตัวขึ้นข้างบนแป๊บนึงโอ้โหแป๊บนะโอ้ไม่เจอแหวกยันแอบลงแถวๆนี้เปล่าลงไม่ได้ห้องใหญ่เกินโอ้โหพี่ฟิล์มเนียนมากเลยโอ้โหแม่กระโดดแล้วกระโดดอีกเฉียดแล้วเฉียดอีกก็ไม่เจอฟิล์มก็นอนขาโผล่อยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้แอบเนียนแล้วทำไมอ่ะเอาบอกว่านอนขาโผล่ยืนห้องนี้เปล่าเออเดี๋ยวก่อนเราเล่นเฉพาะห้องนี้หรือห้องโน้นด้วยห้องนี้ห้องเดียวอ๋อครับผมถ้าออกไปได้ไงก็เออน้องฟิวเฝ้าอยู่ใช่ยอมยังคะให้เวลาอีก1นาทีถ้าหาไม่เจอปั๊บงงยอมยังเอาไม่เจอยอมอะไรนะยอมยอมยอมโอ้น้องฟิวยอมนะครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิวยอมนั่นแน่เลยหมอแล้วรู้ปะตอนน้องอยู่เนี่ยคือขำแบบว่าขำกันไม่ได้ขำจนตัวสั่นหมอก็สั่นแล้วนี่ก็สั่นลุกขึ้นอีกรอบก็ว่าอยู่ทำไมหมอจัดได้เท่ากันนอนพี่ฟิล์มขาพอไปฝั่งนอนเมื่อกี้เนี่ยน้องมาหาตรงนี้น้องไม่เห็นเนาะเอาละครับเราจะเล่นสามตาตานี้น้องฟิวก็ต้องเป็นอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเย็ดแอบจ้ะจะเล่นเคสครับผมเดี๋ยวน้องฟิวก็ต้องมานั่งเป็นตาหนึ่งนะครับนี่ข้อหาอะไรครับน้องฟิวหาไม่เจอไม่แบบสิ้นคิดอ่ะไม่ยอมเลือกโอเค
แค่ไซส์แม่กับที่โชว์คนละไซส์ไงแม่ว่าจะไปนอนตรงอ่างให้พี่ฟิล์มยืนตรงนี้แม่จะไปนอนในอ่างเออแม่จะใส่แม่ไปนอนในอ่างแล้วก็คุมมันขาวๆไงฟิล์มยืนตรงนี้เลยตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าจะนอนหลังโซฟาอีกแล้วนะครับน้องเดินมาจะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นน้องเลยนะเดี๋ยวขยับนะเออขึ้นอีกแล้วหรออืมเออโอเคตอนนี้พี่ฟิล์มก็แอบตรงนี้นะครับเนียนมากเลยนะแค่ขำก็สั่นโซฟาแล้วอะเห็นแบบเดี๋ยวไปดูแม่ครับแม่ไปไหนเอ่ยแม่ไปไหนอ่ะเอาแม่จะแอบในนี้ทำตัวให้ขาวๆใช่ไหมเดี๋ยวมองไม่เห็นใช่ไหมทำไมแม่ทำร้ายน้องฟิวอย่างนี้อ่ะตอนนี้นอนในนี้ขาวๆฟิวจะได้ดูไม่เห็นเหรอใช่โอ้โหกลมกลืนมากเลยแม่จริงอ่ะนี่ขาเนี่ยนี่นะครับตอนนี้แม่อยู่นี่นะพร้อมทำอะไรครับผมปิดประตูด้วยจ้ะสงสัยผ้าม่านมากเลยอ่ะตอนนี้ทำไมอ่ะครับไม่กลัวเขาแอบที่เก่าหรอครับไม่แต่หมอนอ่ะตัวมันไม่มีละเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่แถวนี้นะอันนี้แอบไม่เนียนนะจ๊ะอะควาแมนโอ้ยตอนนี้พี่ฟิล์มแอบไม่เนียนหน่อยน้องฟิลใช่ไม่พี่ฟิล์มต้องไปแอบอยู่หลังๆอ่ะทั้งนั้นแม่โดนก่อนแล้วจริงๆอุ๊ยพี่ฟิล์มไปให้ด้วยเอาละครับตอนนี้พี่ฟิล์มโดนหาเจอคนแรกเลยนะแบบโอ้โหเวลาเร็วมากเหมือนที่ฟิลหาฟิลเจออ่ะใช่อุ๊ยมุดละมุดมุดละมุดละเขามีปัญหาผ้าม่านมากเลยนะแม่ชอบแอบตรงผ้าม่านใช่เปล่าแป๊บนะทำไมประตูห้องน้ำเปิดได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกอ่ะหาไปเลยค่ะน้องฟิวเฮ้ยแม่ใกล้ลูกแม่ใกล้ลูกยอมไหมไม่ยอมเดี๋ยวไม่ได้หาแม่เลยยอมไหมโอ้ยเขาไม่มีปอดสำรอยหรอกจ้ะเฮ้ยเป็นไรกันน้องฟิวขยายมากมันจะข่าวไม่พอใช่ไหมไปนึ่งรอไปกันปีนไปหาที่อื่นดีกว่าครับผมนะพวกวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับก็เล่นแอบกันที่โรงแรมลอยด้าบีชโฮเทลครับผมก็เป็นโรงแรมที่สะอาดแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็บริการดีมากนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย